สวัสดีครับวันนี้มาดูการใส่ปุ๋ยคอกในนานะครับในนาแปลงข้าวเหนียวนะครับเราเอาปุ๋ยคอกนะครับลำเลียงมาเทเราก็ต้องไปกระจายทั่วผืนนานะครับเช่นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เรามาเทไว้นะครับเพื่อจะได้แปลงนาที่ปลอดสารพิษอย่างแท้จริงนะครับอย่างแท้จริงแล้วก็อันนี้ก็คือตัวอย่างปุ๋ยคอกที่เรานำมาใส่ผืนนานะครับที่เราใส่แปลงละประมาณ20กว่ากระสอบนะครับอันนี้ก็มูลไก่นะครับที่ใส่ไปแล้วมูลไก่เราต้องกระจายนิดนึงเพราะว่ามันขี้ไก่มันมูลไก่นะครับมันเค็มเราก็ต้องกระจายนิดนึงถ้ามูลวัวไม่เป็นไรนะครับมูลวัวไม่เป็นไรอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราใส่ปุ๋ยคอกนะครับจากที่เราเห็นกระสอบปุ๋ยคอกนะครับอันนี้กองไว้เราต้องไปเทกระจายอีกนะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับต้องนั่นด้วยข้าวตรงนี้มันจะงามเกินเมื่องามเกินใบมันจะงามแล้วก็มันไม่ได้ผลผลิตก็คือเมล็ดมันจะรีบนะครับถ้าเราไม่กระจายปุ๋ยคอกนะครับให้ทั่วนะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้ในกระจุกกองไว้อย่างนี้แล้วก็ให้เข้ามาไถพรวนนะครับไม่ใช่เราต้องไปกระจายนิดนึงนะครับกระจายทั้งหมดแหละนะครับเพื่อไม่ให้มันเค็มมากนะครับอันนี้ผืนนาที่รองรับที่เราจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับส่วนหนึ่งเราก็ใส่ไปแล้วแหละนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการไถนะครับไถกบฟางแล้วก็กบปุ๋ยคอกที่เรานำมาเทนะครับสวัสดีครับ